ายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมมาทำรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนในงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามประจำปี2558ที่กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นโดยมีบรรดาสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศได้ประสานช่องทางการนำเสนอข่าวของมหาวิทยาลัยให้กับสื่อมวลชนมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการบริการชุมชนและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สาธารณชนได้รับรู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยที่ได้นำเสนอกิจกรรมที่มีประโยชน์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทำให้สาธารณชนได้รับทราบและถือเป็นการนำชื่อเสียงมาให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แสดงความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ด้วยการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นที่ร้านอาหารเรือนทองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสวทมหาสารคามค่ะครับ